ขุดขึ้นมาจากหลุมของเราไม่ใช่ขนมครกแต่เป็นห่อหมกทันใจไมโครเวฟก็น้ำพริกแกงเผ็ดโลโบไม่ง่ายกว่าเหรอซองเดียวก็พอแล้วรู้เรื่องฉีกซองตักน้ำพริกแกงปลื้ดเดียวก็ออกมาจากซองหมดใส่ลงไปในโถบดเนื้อไก่วันนี้ใช้อกไก่ล้วนๆเลยแช่เย็นกะทิแน่นอนต้องใส่สูตรนี้ก็ใช้ครึ่งกระป๋องเดี๋ยวเหลืออีกหน่อยนึงเอามาหยอดหน้าครึ่งยังเห็นไหมเลเอาก็ได้พอดีค่ะน้ำตาลปี๊บสักนิดนึงน้ำปลาก็นิดนึงแป้งข้าวโพดใส่ไปด้วยนะเพราะว่ามันจะได้เนียนๆเกาะกันก็ใส่ไปนิดเดียวไข่ไก่1ฟองเอาล่ะใช้ได้แล้วประเดี๋ยวเราจะตักหยอดใส่ลงไปในหลุมขนมครกกะหล่ำปลีซอยฝอยต้มสุกแล้วก็บีบน้ำออกให้หมดเอามาใส่ลงไปที่ก้นหลุมเนื้อห่อหมกจากอกไก่อย่าขี้เหนียวปิดฝาน้ำเข้าเตาไมโครเวฟบบนึ่งพิเศษเลยโอ้ยไปถึง10นาทีหรอกสำหรับวันนี้เราจะนึ่งให้สุกในระบบไมโครเวฟเราใช้เตาไมโครเวฟ LG รุ่นโซลาร์โดมระบบไมโครเวฟ900วัตต์3นาทีเท่านั้นครับแค่3นาทีไม่น่าเชื่อสิ่งมหัศจรรย์ก็บังเกิดเราก็จะได้ห่อหมกไก่ร้อนๆน่ากินมากเสร็จแล้วก็รีบหยอดหน้าด้วยกะทิผสมแป้งสักหน่อยหนึ่งไหนๆก็เกลือนิดนึงไม่อยากทำอะไรก็ทำเถอะตามบางคนก็ชอบมะกรูดก็มะกรูดฝอยๆมามาทำอาหารทานกันในครอบครัวได้ความรู้ทวนทูสูตรอาหารไทยสักฟูดวารายตี้ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com